clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะอาจารย์ที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนนะคะคือการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมนะคะเราเรียนเรื่องการอ่านนะคะหรือการวิเคราะห์นะแผนภูมิรูปวงกลมไปแล้วนะซึ่งนักเรียนนะคะก็นำเรื่องที่เราเรียนไปมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างเรื่องของร้อยละเรื่องของอัตราส่วนหรือเรื่องของอะไรนะสัดส่วนนะคะเราได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะที่นะคะเราต้องการทราบนะทีนี้เรามาดูนะในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะเราต้องการนำเสนอเมื่อต้องการนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรครูได้สั่งให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาแล้วใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้ก็คือ1อะไรวงเวียนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวงเวียนนะคะถ้าไม่มีวงเวียนนะใช้อุปกรณ์ที่เป็นวงกลมได้ไหมได้ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นวงกลมได้ไหมได้หรือไม่ได้บางคนบอกได้บางคนบอกว่าไม่ได้นะคะเมื่อมีวงกลมแล้วต่อขั้นต่อไปนะคะที่สั่งคือให้เอาอะไรมาอีกไม้ครึ่งวงกลมหรือไม้โปรเทคเตอร์เอามาทำอะไรเอามาวัดองศาดังนั้นถ้าใช้อุปกรณ์ที่เป็นวงกลมนักเรียนสามารถวัดองศาได้ไหมได้ไม่ได้เราต้องหาต้องการหาอะไรคะเวลาวัดองศาเราต้องมีมุมที่จุดศูนย์กลางใช่ไหมคะต้องมีจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะเราถึงสร้างมุมได้ตอนนี้ถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นวงกลมเนี่ยเวลานักเรียนจุดนะจุดศูนย์กลางลงไปเนี่ยนักเรียนคิดว่านะคะมันถูกต้องไหมนะรัศมีทั้งหมดมันจะเท่ากันไหมนะคะนักเรียนกะไม่ได้เพราะนั้นนักเรียนจะต้องใช้วงเวียนนะคะต้องใช้วงเวียนและบอกล่วงหน้าเลยนะคะในเรื่องการเขียนหรือนำเสนอแผนภูมิรูปวงกลมให้นักเรียนนำเครื่องคิดเลขมาได้นะคะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขเพราะว่าข้อมูลบางเรื่องเนี่ยข้อมูลมากนะคะถ้ามัวให้นักเรียนนั่งคำนวณเองจะเสียเวลามากเพราะว่านะคะจุดประสงค์ของเราก็คือต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขียนหรือนำเสนอแผนภูมิรูปวงกลมได้นะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูว่าในการที่เราจะนำเสนอแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยนะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่จะต้องทำอะไรบ้างและแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการอ่านไปแล้วนักเรียนก็สามารถคิดวิเคราะห์ได้แล้วนะอ้าวมาดูเลยการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมนะคะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ดูว่าแผนภูมิรูปวงกลมที่ปรากฏอยู่เนี่ยถ้าเราจะนำเสนอแผนภูมิรูปวงกลมในลักษณะอย่างเงี้ยนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างไม่อ่ะถามใหม่ก็ได้แผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างอันดับแรกก็คือต้องสร้างวงกลมแล้วไงคะมีอะไรอีกวงกลมแล้วไงอีกมันแบ่งออกเป็นส่วนย่อยใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งออกเป็นส่วนย่อยแต่ละอะไรคะแล้วก็ระบายสีทำไมให้มัน
แตกต่างกันจะได้เห็นอะไรคะชัดเจนแล้วไงอีกเวลาแบ่งทำไงเนี่ยเวลาแบ่งนึกอยากจะขีดที่ไหนก็ขีดเหรอคะหรือยังไงทำไงแบ่งตามสัดส่วนสัดส่วนยังไงสัดส่วนที่เป็นตัวเลขเหรออ่ะตัวเลขยังไงอย่างเช่นภาคกลางเนี้ยเป็นสีเขียวนักเรียนจะแบ่งยังไงแบ่งในวงกลมยังไงคะแบ่งตามตัวเลขเมื่อกี้เพื่อนบอกแบ่งตามตัวเลขแบ่งไง 9,224 เนี่ยเอ้ย 9,524 หมู่บ้านเนี่ยเหรอคะจะแบ่งไงแบ่งไงคะจะแบ่งไงอ่ะในวงกลมเนี่ยจะเวลาจะแบ่งวงกลมเนี่ยจะแบ่งไงมุมภายในวงกลมเท่าไหร่แสดงว่าชั่วโมงที่แล้วไม่ได้เรียนเลยนะเนี่ยเท่าไหร่คะ360องศานะคะ360องศาเพราะฉะนั้นแบ่งออกเป็นส่วนๆเราก็ต้องทำไมเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเราต้องใช้วงเวียนในการสร้างวงกลมใช้อุปกรณ์ที่เป็นวงกลมไม่ได้เพราะว่าเราต้องสร้างอะไรคะสร้างมุมที่จุดศูนย์กลางแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆใช่ไหมเพราะนั้นในการแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆเราต้องแบ่งตามเลยคะขนาดของมุมขนาดของมุมก็คือขนาดของละองศาเพราะนั้นเราต้องคำนวณออกมาเป็นอะไรนะคะคำนวณออกมาเป็นอะไรคะองศาคำนวณออกมาเป็นองศาและมันมีอะไรอีกด้วยพยายามดูหน่อยพยายามตอบหน่อยมีอะไรด้วยเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้อะไรมาคะข้อมูลเพราะนั้นเวลาให้ข้อมูลมานักเรียนต้องนำข้อมูลเนี่ยมาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์คำนวณเป็นอะไรอีกองศาถึงจะสามารถแบ่งเนื้อที่หรือแบ่งพื้นที่ในวงกลมเนี่ยออกเป็นส่วนๆได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือคำนวณข้อมูลที่ได้ข้อมูลมาคำนวณข้อมูลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์และคำนวณออกมาเป็นองศาแล้วถึงมาแบ่งพื้นที่ในวงกลมเป็นองศาตามข้อมูลที่คำนวณออกมารวมแล้วนะคะมันต้องได้ทั้งหมดกี่องศาทั้งหมด360องศากี่เปอร์เซ็นต์100เปอร์เซ็นต์เมื่อได้แล้วนะคะแบ่งพื้นที่ในวงกลมเรียบร้อยแล้วทำยังไงก็นะคะระบายสีใช่ไหมคะแยกพื้นที่ให้เห็นชัดเจนนะคะหรือใช้วิธีการใดก็ได้ที่สามารถมองแล้วเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าพื้นที่มันแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะตามข้อมูลนะแล้วก็เขียนอะไรต่อไปมีอะไรอีกอ้าวเลยวิเคราะห์มีอะไรอีกเวลาให้งานนักเรียนนะคะบทนี้จะมีงานให้นักเรียนไปทำหนึ่งชิ้นนักเรียนเวลานำเสนอเนี่ยต้องให้ครบตามเนี้ยตามรูปแบบทั้งหมดเนี่ยต้องมีอะไรอีกนอกจากมีวงกลมแบ่งเป็นส่วนๆแล้วมีอะไรอีกคะมีนี่เขาเรียกอะไรทั้งหมดนี้เขาเรียกอะไรอะไรคะชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่องหัวข้อเรื่องอะไรคะจำนวนหมู่บ้านในประเทศไทยที่มีไฟฟ้าใช้เมื่อปีพ.ศ. 2532จำแนกตามภาคมันต้องมีหัวข้อเรื่องเห็นไหมคะนะคะทุกเรื่องเลยที่เขานำเสนอข้อมูลเพราะนั้นต้องมีหัวข้อเรื่องมีอะไรอีกที่มานะคะที่มาของข้อมูลเอามาจากไหนนะคะไม่ใช่อยู่ๆนะคะไปเอามาแล้วก็ไม่มีที่มามันก็บางทีข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ไหมคะไม่ได้ต้องมีที่มาด้วยถึงจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะที่มานะคะอย่าลืมและมีอะไรอีกนะคะก็มีอะไรคะลูกศรชี้ไปถ้าไม่ใช้ลูกศรนักเรียนก็ต้องนำอะไรตัวเลขหรือตัวหนังสือเนี่ยเข้ามาเขียนในพื้นที่นะคะแต่บางครั้งพื้นที่มันตามที่เราแบ่งตามข้อมูลแล้วพื้นที่มันอาจจะเป็นไงน้อยนะคะเราไม่สามารถที่จะนำข้อมูลเอามาเขียนลงในพื้นที่ได้เราก็ใช้ลูกศรนะคะชี้ไปแล้วก็เขียนข้อมูลให้ครบข้อมูลที่จะต้องเขียนมีอะไรบ้าง
มีอะไรบ้างคะจำนวนข้อมูลเดิมกับคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์องศาต้องเขียนไหมไม่ต้องเพราะเราแบ่งใช้แบ่งในพื้นที่ดูให้ครบนะคะเวลาให้ไปทำนะคะสำหรับบทนี้ไม่มีแบบทดสอบแต่ให้เป็นงานนะคะให้เป็นงานก็คือจะให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมโดยการไปสำรวจรายจ่ายของครอบครัวของนักเรียนเองภายใน1เดือนนะคะเพราะนั้นดูให้ดีนะคะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างต้องให้ครบตอนนี้เรามาดูต่อเมื่อวิเคราะห์แล้วนะคะเรามาดูการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างดูเลยนะคะเพราะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้พื้นที่รูปวงกลมแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดแล้วแบ่งพื้นที่ในรูปวงกลมออกเป็นส่วนย่อยตามส่วนของปริมาณข้อมูลการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมเป็นการนำเสนอข้อมูลโดนใช้พื้นที่นะคะรูปวงกลมแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดแล้วแบ่งพื้นที่ในรูปวงกลมออกเป็นส่วนย่อยตามส่วนของปริมาณข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบที่ต้องการเปรียบเทียบเช่นเนี่ยนะคะเช่นแผนภูมิอันเนี้ยพอเรามองปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่นะคะภาคไหนที่มีไฟฟ้าใช้มากที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นชัดใช่ไหมคะเพราะว่าก็มีการเปรียบเลยคะเปรียบเทียบอย่างเห็นชัดเจนแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนย่อยๆตามปริมาณนะต่อไปที่ต้องการเปรียบเทียบนะคะจะเห็นว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมจึงเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบว่าข้อมูลแต่ละชนิดมีอัตราส่วนเท่าใดหรือร้อยละเท่าใดของจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการนะคะการนำเสนอข้อมูลเนี่ยนะคะเป็นการแบ่งพื้นที่ในรูปวงกลมออกเป็นส่วนย่อยตามส่วนของปริมาณข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบนะคะจะเห็นว่านะเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละชนิดที่มีอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนเท่าใดร้อยละเท่าใดตอนนี้เราจะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อกี้เราก็วิเคราะห์จากนะคะแผนภูมิไปแล้วเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าเราต้องคำนวณให้เป็นอะไรบ้างจากที่เราดูตัวอย่างแผนภูมิรูปวงกลมเมื่อกี้นี้นะคะเราวิเคราะห์แล้วว่าเราต้องคำนวณข้อมูลที่ได้มาก่อนที่จะนำมาเสนอเป็นแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยเราต้องคำนวณทำเป็นอะไรบ้างทำเป็นองศาทำเป็นอะไรอีกทำเป็นเปอร์เซนต์หรือร้อยล้านนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะเราก็มี2ขั้นตอนที่เราวิเคราะห์ไปนั่นเองก็คือทำเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ทำเป็นองศานะนี่การทำเป็นองศาเนี่ยมันจะทำได้2แบบนะมันจะมีแบบง่ายนะคะง่ายแบบง่ายมากเลยก็คือนะคะ
เอา 1% เท่ากับกี่องศานะคะทำ100 100% มันเท่ากับ360องศาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น 1% มันจะกี่องศาพอเราคำนวณข้อมูลแต่ละชนิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แล้วเราต้องการทำเป็นองศาเราก็เอา 3.6 มาคูณเพราะว่า 1% มันเท่ากับ 3.6 องศา